สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามแต่ว่าประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่ามีจุดที่ใช้เป็นไฮไลท์ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเช่นกันนั่นก็คือพื้นที่ EEC นั่นเองครับวันนี้เองเราเจาะลึกพื้นที่ EEC นะครับเพราะว่าตลอดช่วงปี2565ที่ผ่านมายอดขายในขณะนี้ในเชิงของพื้นที่ดินนะฮะที่มีการรองรับนักลงทุนต่างๆถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ ที่สำคัญนะครับในปี2566ในเชิงยอดขายตั้งเป้าไว้ว่าจะขายพื้นที่ที่ดินต่างๆหรือปล่อยเช่านะครับได้สูงกว่า2,500ไร่ทีเดียวปัจจัยที่หลักดันนะครับมาจากเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ตอนนี้เองการตัดสินใจของต่างชาติทาได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราน่าจะมีโอกาสที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับต่างประเทศครับนอกจากนี้เองนะครับปัจจัยเรื่องความเสี่ยงงงด้าาานกรรรเเมะะหว่ปทศ ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่ทําให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตต่างๆดังที่เราเห็นชัดนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งขณะนี้เองเริ่มมีการโยกย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยมากยิ่งขึ้นเลยครับข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนออนะครับคุณวิริศอมรปนันท่านบอกว่าในปีงบประมาณ2565นหระครับหรือว่าตั้งแต่กันยายน2564ถึงตุลาคม2565 ทางกรออ,อมียอดขายนะครับหรือว่ายอดขายรวมทั้งยอดเช่านะครับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งที่ร่วมดําเนินการแล้วก็ดําเนินการเองรวมแล้วกว่า2016ไร่ด้วยกันครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละหฮะแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c 1716ไร่ด้วยกันแล้วก็นอกพื้นที่ e e c นะครับ299ไร่สาเหตุสําคัญที่ผลักดันให้ตัวเลขเติบโตได้สวยสดงดงามแบบนี้นะครับ มาจากการที่ไทยเรามีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการโครงสร้างพื้นฐานหลักเริ่มมีความชัดเจนครับนักลงทุนทั้งในและก็ต่างชาติเริ่มมีความเชื่อมั่นทยอยกันซื้อที่ดินมากขึ้นเอกชนเองก็เริ่มประกอบกิจการนะครับมีการขอบใบอนุญาตส่วนขยาย407รายเกิดการจ้างงาน39,000กว่าคนด้วยกันมูลค่าเม็ดเงินลงทุนรวมนะครับ1 3 7 6 7 7ล้านบาทโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าเป็นผลมาจากโครงการวีซ่าผู้พำนักระยะยาวหรือว่า l t r วีซ่าครับซึ่งเปิดใช้มาอย่างเป็นทางการตั้งแต่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาจุดนี้ช่วยดึงนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคัง่งเข้ามาลงทุนใน12องุตสาหการรมกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลน,นั้นพยายามผลักดันนั่นเองครับมาดูปี2566กันบ้างนะครับทางกรออเขาตั้งเป้าหมายยอดขายหรือว่าการเช่าพื้นที่รวมแล้ว ท,ท,ท้าทายทีเดียวฮะ2,500ไร่ด้วยกันสาเหตุสําคัญที่เราตั้งเป้าสูงขนาดนี้เพราะว่าความมั่นใจมาจากเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวครับมีปัจจัยบวกนะครับที่ทางการเคลื่อนย้ายการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลกสงครามการค้าจีนสหรัฐการแพร่ระบาดของโควิด -19 สงครามจริงที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยิเครนรวมถึงการปฏิรูปการเมืองในประเทศจีนนะครับจุดนี้แหละครับจะทําให้หลากหลายอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่จัดระบบการผลิตครั้งใหญ่ครับ และไทยเราเองก็มีความได้เปรียบในหลายส่วนส่งผลให้บริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกหลายรายเล็งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องการชะลอการตัดการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการตัดสินใจหลากหลายบริษัทด้วยกันนะครับที่ทําให้เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยยังคงมีสเสน่ห์นะครับในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้กล้าตัดสินใจเข้ามาลงทุนในบ้านเราครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ